แม่นกน้อยเผยอาการหลังใส่เครื่องช่วยหายใจภูมิแพ้รุนแรงรับจิตตกกลัวติดโควิดแม่นกน้อยอุไรพรนะคะไลฟ์สดอัปเดตอาการหลังใส่เครื่องช่วยหายใจเผยเป็นภูมิแพ้รุนแรงเสียงหายรับจิตตกกลัวติดโควิดขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนเพลงทำเอาแฟนเพลงตกใจเป็นห่วงถามถ่ายกันเข้ามาเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะหลังเห็นภาพแม่นกน้อยอุไรพรราชินีหมอลำชื่อดังวัย64ปีใส่เครื่องช่วยหายใจชู2นิ้วพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะเกิดอะไรขึ้นกับแม่นกแม่นกป่วยเป็นอะไรพร้อมส่งกำลังใจอวยพรให้หายไวๆล่าสุดนะคะแม่นกน้อยค่ะก็ได้ไลฟ์สดผ่านเพจเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรพูดคุยกับแฟนเพลงด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะพร้อมกับอัปเดตอาการล่าสุดหลังจากที่แฟนเพลงตกใจกันเพราะที่ผ่านมายังเห็นแม่นกน้อยสุขภาพดีอยู่ซึ่งแม่นกนะคะก็ได้บอกว่าตนเองแพ้อากาศเปลี่ยนแปลงแพ้ฝุ่นหนักจึงไปหาหมอเพราะกลัวจะไม่มีเสียงร้องเพลงเป็นภูมิแพ้อย่างโชคดีที่ไปตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิดจริงๆก็จิตตกอยู่เหมือนกันเพราะอาการเริ่มแรกก็คือเจ็บคอไอมีไข้อาการที่แม่นกเป็นคล้ายๆโควิดจึงคิดมากจิตตกเพราะตอนนั้นเสียงไม่มีเลยเสียงหายไปหาหมอตรวจไม่พบเชื้อโควิดแต่เป็นภูมิแพ้รุนแรงจึงมาแจ้งข่าวบอกแฟนเพลง FC ให้สบายใจและขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้แม่นกน้อยด้วยค่ะใครที่เป็น FC ของแม่นกน้อยอุไรพรเสียงอีสานส่งกำลังใจให้แม่นกน้อยได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ